วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ DBS Explorer ครับสัปดาห์นี้ครับเพชรอยู่กับทางพี่มาแล้วก็พี่หนึ่งนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หนึ่งสองท่านด้วยนะครับเพิ่งเป็นเดือนแรกของปีนะครับก็ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยผ่านยูไฮไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่บางคนโหเฝ้ารอเป็นเวลาเกือบ43ปีนะใช่ที่จะมีนิวไฮครั้งใหม่เกิดขึ้นก็บางคนรู้สึกว่าโอ้โหบรรยากาศแบบนี้บางคนก็ดีใจรู้สึกว่าไอ้เอาแล้วแหละครั้งนี้แหละเราสามารถทุ่มอัดเต็มพอร์ตได้เลย บางกลุ่มก็อาจจะมองว่าอุ๊ยพี่ครับนิวไฮแบบนี้เนี่ยมันมีความน่ากลัวหรือเปล่า เราอาจจะให้ทั้งสองท่านแล้วกันครับช่วยเล่ามูดในตลาดแล้วกันอาจมีการเปรียบเปรยนึงว่ามูดในตลาดปีเนี้ยที่ทำนิวไฮกับปีที่ครั้งที่ผ่านมาที่ประมาณ2537นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมูดมันต่างกันไหมจริงๆต้องบอกว่าต่างนะครับเพราะว่าช่วงก่อนเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอาการที่เราไม่เคยเจอวิกฤตครับงั้นเวลาเราพอเราเห็นตลาดที่มันเฟื่องฟูครับเพราะว่าซื้อตัวไหนก็กำไรนะครับก็เลยทำให้เกิดสภาวะที่แบบเก็งกำไรค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต่อเก็งกำไรในปีนั้นนะครับต้องบอกว่าทุกคนมองภาพตลาดดีมากนะครับเพราะว่าจำได้ว่าตอนต้นปีนั้นแหละที่ระดับ1,800ครับมีการมองคือเพื่อนผมเองก็บอกถ้าอินเด็กซ์2,000จะแต่งงานตอนนี้43ปีป่านนี้ก็คงแก่ไปแล้วเรียบร้อยยังไม่ได้แต่งใช่งั้นต้องบอกว่าในเงื่อนไขตอนนั้นต้องบอกว่าแกงอยู่ไรสูงกว่านี้นะครับแต่ว่าพอหลังจากปีนั้นแล้วเนี่ยมาถึงปีนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเรามีสติมากขึ้นเรามีเรื่องของความรู้มากขึ้นนะครับงั้นการเก็งกำไรเนี่ยก็จะเบสในเบสออนในส่วนที่ลิมิตความเสี่ยงคือจริงๆถ้าดูทางด้านเทคนิคเนี่ยก็ต้องบอกว่าตั้งแต่มันเบสแถวๆ1,600เนี่ยที่มันไซด์เวย์มา3ปีเนี่ย มันก็เลยทำให้มันขึ้นแรงประกอบกับเซนติเมนต์เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งแนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเนี่ยก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจขึ้นมาในภาวะของทุกปีของทุกตลาดที่มีทั้งความเศร้าและความเสียใจที่มาแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องยึดหลักการลงทุนให้ดีภาพของเซตตอนนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับหุ้นโกลด์ก็คือพอตลาดทั้งหมดก็คือเวลาหุ้นที่เฮ้ยดูแล้วเศรษฐกิจเริ่มฟื้น GDP โตส่งออกโตปีหน้าโตอีกอะไรเงี้ยก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยหรือว่าฟันเมนเจอร์ต่างๆเนี่ยก็มีความมั่นใจแล้วก็เหมือนให้พรีเมียมกับตัวตลาดไปซึ่งก็อาจจะไม่ได้ผิดนะครับถ้ามันเติบโตได้ตามเป้าหมายที่คาดไว้แต่ก็อย่าลืมว่าธรรมชาติของถ้าผมจะอาจจะเปรียบเทียบคล้ายๆกับหุ้นโกลด์ละกันคือถ้าพอเวลาตลาดมันขึ้นเนี่ยหรือมาได้ตามนัดเนี่ยเออร์นิ่งมาก็โอเคแต่ถ้าสมมติเกิดมีความผิดพลาดอะไรขึ้นมาไปสักนิดนึงเนี่ย ก็เหมือนหุ้นโกลด์ที่มีความหวังเยอะแล้วก็เสียใจเยอะก็เหมือนผู้หญิงที่มีความอ่อนไหวนะมีความอ่อนไหวได้รุนแรงผวนก็คือถ้าเราจำกันได้ก็คือครับปี37ก็พีคใช่ไหมฮะเซตแล้วก็ปี40ก็เกิดวิกฤตอะไรเงี้ยนะฮะคือแต่อันนี้เราไม่ได้หมายความว่าภาพมันจะเหมือนในอดีตแต่เราก็ต้องระมัดระวังไว้เสมอคือเราก็ต้องมีหลักการในการลงทุนของตัวเองแล้วก็ยึดหลักการลงทุนของเราให้มั่นคงนะครับเปิดต้นปีมาอย่างที่บอกว่าโอ้โหตลาดหุ้นคึกคักมากทำนิวไฮกันกระจุกกระจายมีหุ้นบางตัวสามารถทำมาร์เก็ตแคปได้ล้านล้านเท่าได้ทำไปมันสภาวะมันเป็นแบบเรียกว่าดีทั้งมหาภาคเองก็มองว่าดี GDP หุ้นไทยบ้านเราเองก็มองว่าเติบโตดีครับอาจจะสามารถไปแตะสีได้ด้วยซ้ำไปทางพี่มาร์กมองว่าถ้าภาพรวมทั้งปีนี้ฮะบรรยากาศในการลงทุนภายในปีนี้มองว่าไงคือถ้ามองภาพเนี่ยนะครับจริงๆเมื่อกี้หนึ่งเราพูดไปละนะครับในเรื่องของเซนติเมนต์ตลาดครับถ้าเราพูดถึงเรื่องความน่าจะเป็นหลายท่านคงต้องปรับประมาณการใหม่แล้วเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราปรับประมาณการปีนี้ไปที่1,800บวกๆนิดหน่อยถ้าเรามองในลองเทอมไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองในแง่ช็อตเทอมเนี่ยข้อของพี่มาประมาณไหนคือถ้าเกิดเรามองภาพทั้งปีแล้วกันทั้งปีเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสที่อินเด็กซ์จะยืนเหนือ1,800ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติประเด็นก็คือว่าตอนที่ขึ้นมาลักษณะแบบเนี้ยถ้าเราไปดูเฉพาะอินเด็กซ์อย่างเดียวเนี่ยมีหลายท่านก็บอกว่าอินเด็กซ์มานิวไฮแล้วทำไมหุ้นเราไม่นิวไฮเออใช่ถูกไหมฮะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของการเล่นที่หุ้นใหญ่แล้วก็เวียนเซกเตอร์ถ้าเราดูให้ดีๆเนี่ยเซกเตอร์ที่มีผลต่อไปปีที่แล้วจนถึงณปัจจุบันเนี่ยคือหุ้นกลุ่มพลังงานครับนะฮะจะเป็นปตท.เป็นสผ.หรือเป็นอะไรที่อยู่ในกลุ่ม
สังเกตว่าตอนนี้ยังขึ้นอยู่เลยนะครับวันนี้อาจจะแบบเซดิดนิดแต่เมื่อวานขึ้นแรงลักษณะของหุ้นแบบนี้จะเป็นตัวที่พวกนี้คือหุ้นที่ขึ้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่านักลงทุนไม่ได้ซื้อหุ้นพวกนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นว่าทำไมกำไรเราไม่ค่อยมีงั้นถ้าเราเวียนอยู่แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลักษณะการสลับหมายถึงว่าตัวที่ขึ้นแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวเล็กก็จะขึ้นมาตอนที่ตัวเล็กขึ้นเนี่ยแสดงว่าตัวใหญ่ถูกขายทำกำไรก็แปลว่าถ้าเรามองในแง่ของตลาดระยะสั้นมีแรงขายทำกำไรรออยู่เพราะว่าต้นทุนหลายท่านค่อนข้างต่ำเพราะซื้อมาจากปีที่แล้วช่วงปีที่แล้วเนี่ยช่วงกลางปีนะยังงงๆกันอยู่เลยว่าตลาดจะลงดีไม่ลงดีช่วงพฤษภาคมต้นไปใช่ตลาดเลยเรียกไซด์เวย์ค่อนข้างนานเป็น3เดือนเลยล่ะถ้าจำไม่ผิดทั้งควอเตอร์เลยแล้วก็มาดีขึ้นในช่วงควอเตอร์4ปีที่แล้วใช่ใช่งั้นพอดีขึ้นปุ๊บเนี่ยอันนี้คืออารมณ์ที่ส่งมาจากตรงนั้นนะครับพอมีอะไรเคลียร์มีเรื่องของเซนติเมนต์มีเรื่องของโฟลว์แล้วก็มีเรื่องของเม็ดเงินนะครับปลายปีเจนก็คือพวก LTF RMF เข้ามานะก็เลยทำให้ตลาดดูดีแต่ณวันนี้สิ่งที่หลายท่านคือเราคุยกับนักลงทุนหลายท่านหลายท่านบอกว่าราคาเนี้ยอยากลงละเพราะว่าพอยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวอยากลงก็คือลงทุนหรือว่าอยากลงออกอยากจะแบบหยุดการลงทุนชั่วคราวก็คือขายทั้งกำไรบางส่วนเราเชื่อว่าในเรื่องของตัวเนี้ยจะทำให้ตลาดระยะสั้นเนี่ยสวิงหมายถึงว่ามีการขึ้นแล้วก็ถอยลงคือขึ้นต่อเหนือ1,800ได้แต่ว่าเวลาถอยลงมีโอกาสค่อนข้างสูงเหมือนกันพูดถึงระยะสั้นความผันผวนจะเกิดนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราแบ่งเนี่ยทั้งปีคือดีช่วงครึ่งแรกเนี่ยต้องตัดออกมาเรื่องของความผันผวนไปก่อนมีโอกาสที่จะลงสร้างฐานและลงพักฐานสำหรับสัญญาณในเทคนิคก็เกิดค่อนข้างสูงครับนี่คือมุมมองพี่มาพี่เหนือครับมองว่าต้นปีปลายปีมันนะสถานการณ์มันน่าจะเป็นไงคือเวลาช่วงที่ตลาดขึ้นมาแรงเนี่ยปกติเนี่ยมันจะเห็นความผันผวนอย่างน้อยในระหว่างวันเนี่ยยิ่งเฉพาะช่วงที่ทำนิวไฮใหม่ๆเนี่ยมันจะมีการขึ้นแรงแต่มันก็จะมีความผันผวนในระหว่างวันเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าเทรนด์หลักของตลาดเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนมันก็ยังเป็นลักษณะของการมีการพักฐานบ้างแล้วก็กลับมาขึ้นซึ่งประเด็นหลักของตลาดเนี่ยในรอบการขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากเรื่องการเลือกตั้งแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวครับนะคือถ้าสองปัจจัยนี้เนี่ยยังคงอยู่นะฮะแนวโน้มการส่งออกก็ต้องดูว่าค่าเงินบาทที่แข็งมาเนี่ยถ้ายังส่งออกได้ดีนะครับการเติบโตของ GDP ยังดีอยู่เนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่หนุนตลาดได้ต่อรวมถึงเรื่องการเลือกตั้งถ้าไม่มีการเลื่อนการเลือกตั้งไปจากปลายปีนี้เป็นไม่ได้เลื่อนไปไกลมากนักเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่คิดว่าเป็นความหวังของตลาดที่น่าจะเป็นลักษณะของการซื้อเก็งกำไรได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่า อย่างที่เคยบอกที่บอกไปสักครู่นะฮะว่าถ้าสมมติตลาดขึ้นมาแรงแล้วก็เร็วแล้วยิ่งเป็นระดับที่ทำจุดสูงสุดใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกลัวว่ามันจะมีการพักฐานบ้างนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยมันก็จะขึ้นไประดับหนึ่งจนให้เราไม่กลัวแล้วมันค่อยลงคือโดยปกติไม่รู้ตัวเนาะโดยปกติถ้าเวลาเชื่อจะเชื่อแบบทางนิ่มๆคือถ้าสมมติคนกลัวเยอะๆเนี่ยอาจจะยังไม่ลงแรงเท่าไหร่อาจจะลงมานิดหน่อยแล้วก็ขึ้นต่อแต่พอทุกครั้งที่ทุกคนมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยขึ้นแน่นอนอันนี้ส่วนใหญ่จะเห็นลงงั้นสองท่านมองเห็นตรงกันเนาะว่าทิศทางในตลาดปีนี้2018เนี่ยเป็นทิศทางขึ้นแหละแต่ว่าช่วงแรกไตรมาสแรกหรือว่าช่วงระหว่างทางมันจะขึ้นเนี่ยแน่นอนแหละปฏิเสธไม่ได้ก็คือความผันผวนครับที่เดี๋ยวนี้ตลาดมีการเทรดวอลุ่มที่ค่อนข้างคึกคักในระหว่างวันเนี่ย5จุด10จุดเนี่ยถือว่าอาจจะกลายเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ที่มีการสวิงเงินแบบนี้นะครับงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาจอดลึกกันต่อดีกว่าว่าแล้วเราจะมองไปในรายตัวเซ็ต50เลยหรือว่าตัวค่าเงินบาททองคำอะไรก็แล้วแต่หรือหุ้นรายตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงในสําหรับปี2018นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ